ักมันศรัทธาเช่นยินเช่นฟ้ามีเสื่อมคลายภรรยานักการเมืองในชุดไทยสวมเครื่องแต่งกายได้สง่างามเดินเคียงข้างสามีในชุดข้าราชการสีขาวเข้าร่วมงานพิธีระดับประเทศเป็นภาพที่ดูดีและเหมาะสมกันอย่างยิ่งจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยค่ะคนที่6หมอก้อยแพทย์หญิงนวลสกุลภรรยาสุดที่รักของหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคู่นี้เหมือนคู่บุญคู่บารมีที่คอยส่งเสริมซึ่งกันและกันจริงๆสังเกตได้เลยไม่ว่าหมอชนน่านจะลงพื้นที่ออกงานที่ไหนก็ต้องมีหมอก้อยคนสวยคอยเคียงข้างทั้งงานราชงานหลวงไม่เคยขาดยิ่งภาพตอนที่หมอก้อยสวมชุดไทยควงแขนสามีเข้าทำเนียบบอกได้คำเดียวว่าราศีจับแถมงานนี้คุณหมอชนน่านยังรับหน้าที่ตากล้องจำเป็นเก็บภาพที่ระลึกตามมุมต่างๆให้ภริยาอีกด้วยค่ะคนที่5สาธนนท์ภรรยาของอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเจ้าของร้านกาแฟสาวสวยที่ไม่ว่าจะแต่งชุดไหนเธอก็ดูดีมีเสน่ห์โดยเฉพาะในตอนที่สวมชุดไทยคือสวยตะโกนชวนมองมากล่าสุดเธอได้สวมชุดไทยบรมพิมานสีเหลืองอารามควงแขนเสี่ยหนูร่วมงานสโมสรสันนิบาตณทำเนียบรัฐบาลและในวาระสำคัญต่างๆก็มักจะเห็นจ๋าแต่งตัวถูกกาลเทศะอนุรักษ์ความเป็นไทยทั้งชุดไทยและชุดพื้นเมืองอีกด้วยค่ะคนที่4หมออ้อมแพทย์หญิงพักพิไรว่าที่สตรีหมายเลขหนึ่งของเมืองไทยเพราะเธอคือภริยาของคุณเศรษฐาทวีสินที่นานๆทีจะได้เห็นเธอแต่งองค์ทรงเครื่องดูสวยสง่าเนียบทุกองศาส่วนในวันปกติก็จะได้เห็นคุณหมออ้อมในชุดแฟชั่นที่หลากหลายอย่างเซตเที่ยวต่างประเทศก็คุมธีมเข้ากับสถานที่และประเทศนั้นๆเลิศไม่ไหวค่ะคนที่3ออนอนงลักษณะวิสิทธิ์ภริยาของคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ออกงานคู่กับสามีมาตั้งแต่สาวๆจนถึงปัจจุบันล่าสุดสวมชุดไทยจิรดาสีฟ้าออกงานคู่กับคุณจุรินทร์เนื่องในวันแม่แห่งชาติต้องบอกเลยว่าที่คุณจุรินทร์เป็นนักการเมืองที่ประสบความสำเร็จได้ในทุกวันนี้ก็เพราะมีภริยาคอยเป็นหลังบ้านที่ดีให้คนที่2พัศวีสิริเตมียเวทภริยาคู่ชีวิตของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ย้อนกลับไปในวันแต่งงานคุณพัศวีสิริก็ได้สวมชุดไทยเคียงคู่กับป๋าเสรีตอนหนุ่มๆสวยหล่อเหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกและเธอก็ยังเคียงบ่าเคียงไหล่ป๋าเสรีในการออกงานสังคมต่างๆแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่ความรักความอบอุ่นของทั้งสองไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะคนที่1อาจารย์น้องนราพรภริยาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกได้คำเดียวว่าอาจารย์น้องเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของไทยที่สง่างามในทุกอิริยาบถจะเห็นได้ว่าอาจารย์น้องมักจะสวมชุดไทยผ้าไทยเป็นประจำไม่ว่าจะออกงานไหนๆทั้งในประเทศและต่างประเทศถ่ายทอดความเป็นไทยได้อย่างเลอค่ะสวมใส่ออกมาได้งดงามสะกดทุกสายตาคนมองยิ่งในยามต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีมากๆเลยค่ะ